โบนัสท้าดวงผู้ที่ผ่านเข้ามาสู่ช่วงนี้จะต้องเลือกนั่งเก้าอี้ท้าดวงตัวใดตัวหนึ่งซึ่งจะมีเพียง1ตัวเท่านั้นที่มีดวงได้รับโบนัสนั่นก็คือจี้ทองคำนักสัตว์มูลค่า 10,000 บาทโบนัสท้าดวงนะคะใครจะเป็นเจ้าของจี้ทองคำนักสัตว์มูลค่า 10,000 บาทจะเป็นของใคร1ใน4ท่านนี่แน่นอนให้ใครเลือกก่อนดีใครเลือกก่อนดีพี่เป็นพี่ใหญ่พี่เลือกทีหลังพี่เอาสิ่งที่เหลือสิ่งที่เหลือเด็กๆก่อนค่ะมันก็ต้องสีที่เหมาะกับผู้ชายของผมอยู่แล้วสีชมพูแล้วแต่ยกสีชมพูชมพูแล้วหาสีม่วงฝนละคะฝนเอาสีเอาไกลๆเลโอดีกว่าอันตรายมากสีฟ้าดีกว่าสีฟ้าเลยประจำที่สีฟ้าค่ะผมนี่ขอสีส้มครับผมสีส้มสีส้มสีนั่งเองนะสีเหลือสิ่งที่เหลือสีเขียวเป็นคนที่ชอบสีเขียวมากเลยค่ะเอาล่ะเรามาลุ้นกันครับว่าโบนัสท้าดวงจะอยู่ที่เก้าอี้ท้าดวงตัวไหนครับตัวที่เลื่อนมาข้างหน้าตัวแรกได้ทองคำนะครับได้แก ดูดิอยู่ที่วันศุกร์นี่เองเราดูนะฮะว่าเป็นสีฟ้านะครับใช่หรือไม่นะฮะดูแล้วนะครับสีฟ้าค่ะเอาเชิญเลยค่ะทำไมล่ะมันอยู่ข้างหน้าพี่ทำไมไม่เป็นของพี่และผู้ที่ได้จี้ทองคำนักสะสมมูลค่า 10,000 บาทน้องฝนค่ะดีด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะแหมวันนี้สนุกสนานมากทางรายการต้องขอขอบคุณนะคะคุณเลโอคุณไฮอภพรนะคะคุณต๊อกและคุณฝนค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะก่อนจากการขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรนะคะ XXI Forever และ Expression ค่ะและแน่นอนฮะคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการวันท้าดวงรวมถึงคำพยากรณ์ต่างๆในรายการได้ตามช่องทางทางด้านล่างนี้นะครับนะคะแต่ว่าก่อนจากกันนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มีคำทำนายนะครับทั้ง7วันเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยนะครับในช่วงท้ายของรายการและที่สำคัญครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราผลิตภัณฑ์รสดีอิชิตันชาเขียวชาจากใจครับนะคะแล้วกลับมาติดตามกันใหม่นะคะเกมการแข่งขันก็ขึ้นอยู่กับดวงประจำวันเกิดของคุณนะคะทุกวันที่4โมงเย็นทางโมเดิร์นไนแห่งนี้นะคะกับรายการวันชาดวงโฮลโรเกมก่อนจากกันวันนี้นะคะไม่ลืมแน่ๆค่ะมาอัปเดตดวงเก๋ๆนะคะสำหรับคนทั้ง7วันเลยค่ะเริ่มต้นวันแรกนะคะวันจันทร์ค่ะอันนี้โดดเด่นมากความรักนะคะอย่าพยายามขุดคุยนะจ๊ะเพราะถ้าขุดคุยบ่อยๆนะคะจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งได้ง่ายค่ะสีที่ดีคือสีน้ำเงินสีที่ต้องห้ามคือสีขาวนะคะวันอังคารค่ะอันนี้นะคะต้องเตือนในเรื่องของงานค่ะเพราะว่าในสัปดาห์หน้าค่ะคุณจะมีเจ้านายนะคะที่จะทำให้เกิดบรรยากาศที่น่าเบื่อในที่ทำงานดังนั้นนะคะทั้งนั้นทั้งนี้ต้องระมัดระวังให้มากค่ะสีที่โดดเด่นคือสีเหลืองค่ะสีที่ต้องห้ามคือสีแดงนะจ๊ะวันพุธค่ะยังคงคิดมากกับเรื่องเดิมๆดังนั้นนะคะในสัปดาห์หน้าเนี่ยคนวันพุธนะคะต้องระวังเป็นโรคเครียดได้ง่ายนะคะเพราะว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คุณจะคิดเล็กคิดน้อยแล้วก่อให้เกิดความคิดมากได้ง่ายค่ะสีที่โดดเด่นค่ะคือสีเขียวนะคะสีที่ต้องห้ามคือสีส้มค่ะมาถึงกันที่วันพฤหัสนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะคนวันพฤหัสนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำงานประจำหรือการทำธุรกิจนะคะถือว่าดีมากๆเลยค่ะสีที่โดดเด่นคือสีฟ้าสีที่ต้องห้ามคือสีดำค่ะวันศุกร์ค่ะต้องบอกว่าคนวันศุกร์ในสัปดาห์หน้านะคะมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือที่อยู่อาศัยดังนั้นจะดีหรือจะแย่พยายามทำบุญเสริมดวงตัวเองนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อาจจะส่งผลดีกับคุณในอนาคตค่ะวันเสาร์นะคะในสัปดาห์หน้าอันนี้โดดเด่นมากๆเลยในเรื่องของการเดินทางค่ะเดินทางแล้วดีเดินทางแล้วเฮงไม่ว่าจะเดินทางใกล้ๆนะคะถือว่าดีมากๆเลยค่ะสีที่โดดเด่นมากๆนะคะนั่นก็คือสีดำค่ะสีที่ต้องห้ามคือสีขาวค่ะวันอาทิตย์วันสุดท้ายนะคะอันนี้ขอปรบมือให้เลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนๆนะคะต้องบอกว่ารุ่งค่ะงานเงินนะคะโดดเด่นมากๆเลยค่ะสีที่ดีคือสีแดงสีที่ต้องห้ามคือสีชมพูค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะดีจะแย่นะคะต้องตั้งสตินะคะดีที่สุดเลยค่ะพี่หมอต๊อกแต๊กและรายการวันท้าดวงวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะในช่วงสัปดาห์หน้าคนที่เกิดวันใดมีโอกาสถูกเพื่อนแทงข้างหลังวัน